สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนที่สนใจหมากรุกสากลในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กับรูปเปิดแรกสําหรับผู้เล่นมือใหม่จะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับและอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนวันนี้เรามา,มาเรียนรู้ลูกเปิด สำหรับผู้เล่นมือใหม่ด้วยกันนะครับซึ่งมีเพื่อนๆถามเข้ามานะครับว่าอยากจะเรียนรู้รูปเปิดนะครับเพื่อที่จะนำไปใช้แล้วก็บางท่านก็อยากที่จะดูรูปเปิดที่เกี่ยวกับแกมบิดนะครับซึ่งผมก็จะพยายามอัปเดตแล้วก็แนะนำเพิ่มเติมเรื่อยๆนะครับสำหรับคนที่ติดตามซีรีส์ The Queen Gambit ก็ยังทำอยู่นะครับ เพียงแต่ว่าช่วงนี้ก็จะยุ่งๆนิดนึงนะครับก็เลยต้องใช้เวลาทำอาพอสมควรนะครับเอาล่ะครับเราไม่เลิกไปเลยนะครับสำหรับรูปเปิดแรกสำหรับมือใหม่ครับเมื่อเราพูดถึงรูปเปิดที่ดีนะครับที่เราจะใช้เราจะต้องคำนึงถึงกด3ข้ออย่างที่ผมทำในคลิปรูปเปิดแบบไม่รู้อะไรเลยนะครับก็คือเราต้องพัฒนาตัวหมากนะครับที่อยู่แถว ด้านล่างสุดนี้นะครับออกมาทุกตัวนะครับแล้วก็ให้กองกำลังของเรานั้นยึดเซนเตอร์บริเวณ4จุดนี้นะครับกลางกระดานแล้วคิงของเราต้องเซฟนะครับอันนี้ก็เป็นกด3ข้อที่เราควรจะจำได้นะครับ <Okay. S 1> ดังนั้นรูปเปิดที่ดีนะครับก็จะต้องตอบโจทย์สำหรับหลักการ3ข้อนี้นะครับซึ่งเป็นหลักการเบื้องต้นที่เราไม่ควรจะละเลยนะครับเจ <Okay. S 1> ่งเซงเมื่อเราเปิด มากอย่างถูกต้องตามหลักการแล้วนะครับก็จะทำให้การเล่นในช่วงกลางกระดานรวมไปถึงเอ็นเกมนั้นไม่เสียเปรียบคู่ต่อสู้นะครับสำหรับรูปเปิดที่ผมจะแนะนำนั้นก็คือเป็นรูปเปิด k i n g p p น n o p e n n n g นะครับเมื่อเราเดิน e 4แล้วก็ฝ่ายดำตอบโต้ด้วยการเดิน e 5นะครับก็จะเป็นท็อปิกในวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆติดตามช่องนี้มาโดยตลอดผมแนะนำให้เดินอ่าบิชอป c 4นะครับซึ่งเป็นรูป บิชอปโอเพนนิ่งแล้วก็ t r a n s ทันเข้าสู่รูปเวียนเกมนะครับแต่วันนี้ผมจะมาแนะนำตามหลักการการเปิดที่ถูกต้องนะครับนั่นก็คือเดวลอ k ์ใน f สามโจมตีพรที่ e 5นะครับเมนลายไฟดำเดินไนท์ c 6นะครับเพื่อป้องกันพรที่ e 5จากนั้นไฟขาวเดินบิชอป c 4ในตอนานี้เราเรียกรูปนี้ว่าอิตาเลียนเกมนะครับซึ่งไอเดียของรูปนี้นั้นก็คือ ไยขาวจะได้รีเข้าป้อมอย่างรวดเร็วนะครับเป็นรูปเปิดสำหรับมือใหม่นะครับเราเดเวลลอปไนท์จากนั้นลรอกขึ้น b i s h อ p นะครับ b i s h o p ตัวนี้จะทำหน้าที่ในการควบคุมาลายไรส์แควนี่นะครับแล้วก็โจมตีพรที่ตำแหน่ง f7 นะครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่เป็นจุดอ่อนของคิงดำนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าตำแหน่ง f7 นั้นไม่มีตัวหมากของไฟดำป้องกันนะครับนอกจาก คิงของฝ่ายดำเองตัวเดียวเท่านั้นนะครับในอนาคตฝ่ายขาวอาจจะเดินใน g 5แล้วก็หลังจากที่เดินพรมาที่ c4 แล้วควินอาจจะมาที่ b3 ร่วมกันโจมตีตำแหน่ง f7 ก็ได้นะครับอันนี้เป็นไอเดียในอนาคตนะครับส่วนในตอนนี้ฝ่ายดำเลือกเดินได้หลายวิธีนะครับแต่ในวันนี้เราจะมาดูในลายที่ฝ่ายดำเดินบิชชปมาที่ c5 นะครับ ในรูปนี้เราเรียกว่า g e o c o เป็น o นนะครับหรือว่าที่แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า quiet game นะครับหรือว่าเป็นเกมที่สงบราบเรียบอะไรทำนองนี้นะครับผมแล้วก็เมลลายนะครับฝ่ายขาวเดิน c 3นะครับเพื่อที่อนาคตจะเดิน d 4นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าในการพัฒนาตัวที่ดีนั้นจะต้องเกี่ยวเนื่องกับเซนเตอร์โดยตลอดนะครับ อย่างเช่นในที่ F 3นั้นควบคุมตาเซนเตอร์ที่ E 5และ D 4พรที่ C 3นะครับก็ช่วยในการซัพพอร์ตตำแหน่ง D 4เพื่อที่เราจะเดินอ่าพรมาที่ D 4ในอนาคตนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นการพัฒนาตัวที่ดีนะครับจะต้องเกี่ยวเนื่องกับการควบคุมเซนเตอร์ด้วยนะครับ <Okay. S 1> จากนั้นฝ่ายดำเดินในให้มาที่ F 6นะครับเพื่อที่เตรียมที่จะเข้าป้อม ในตาต่อไปนะครับแล้วก็ยังโจมตีพอรอนที่ตำแหน่ง e 4อีกด้วยนะครับในตาเนี้นะครับฝ่ายขาวเดิน d 4นะครับช่วงชิงเซนเตอร์แล้วก็ฝ่ายดำเอาพอรอนกินพอรอนฝ่ายขาวเอาพอรอนกินพอรอฝ่ายดำเดินบีชอป b 4เช็คน,นะครับซึ่งฝ่ายขาวมีทางเลือกอย่างเช่น k n i c 3แล้วก็อีกทางเลือกหนึ่งคือบีชอปมาที่ d 2นะครับ ซึ่งเมนไลน์นั้นผมแนะนำให้เพื่อนๆเ,เดินบิชอปดีสนะครับสมมติว่าถ้าฝ่ายขาวเดินไนท์มาที่ c 3ฝ่ายดำจะเลือกที่ยจโจมตีพอที่ e 4ได้ยกตัวอย่างเช่นไนท์กินพอที่ e 4จากนั้นฝ่ายขาวรีบเข้าป้อมเร็วนะครับเพื่อที่จะใช้ลูกมาที่ e 1ในอนาคตนะครับเพื่อโจมตีคิงของฝ่ายดำนะครับโดยการยอม เสียพรที่เซนเตอร์ไป1ตัวนะครับสมมติว่าถ้าฝ่ายดำเอาไนกินไนนะครับเอาพรกินไนแล้วก็จากนั้นเราไล่บิชอปนะครับถ้าฝ่ายดำเดินบิชอปกินพรที่ c 3แล้วก็หวังที่จะโจมตีลูกที่ a 1นนะครับฝ่ายขาวมีแต้มส่วนกลับนะครับอย่างเช่นควีนมาที่ b 3นะครับโจมตีพรที่ f 7นะครับ พร้อมกับโจมตีบิชอปที่43ด้วยนะครับฝ่ายดำจะต้องทำอะไรสักอย่างกับบิชอปที่43นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าฝ่ายดำเดินบิชอปกินรุกนะครับก็จะเจอบิชอปกินพอที่ f 7เช็คนะครับจากนั้นฝ่ายดำเดินคิง f 8ฝ่ายคาร์มต้มบิชอป g 5นะครับโจมตีควีนของฝ่ายดำตาเดินเดียวนะครับฝ่ายดำเดิน น e 7นะครับก็จะเห็นว่าฝ่ายขาวนั้นได้เปรียบมากนะครับไม่ว่าฝ่ายขาวจะเดินอะไรก็ดูจะได้เปรียบทุกอย่างอย่างเช่นเดินลูกกินบิชอปนะครับผมหรือแม้แต่ในตานี้ฝ่ายขาวอาจจะเดินในมาที่ e 5นะครับซัพพอร์ตการโจมตีคิงของฝ่ายดำนะครับผมก็ในตาดน,น,นี้นะครับเมื่อฝ่ายขาวเดินไนทมาปิดนะครับ ก่อนที่จะเข้าป้อมนะครับในตอนนี้เราเรียกว่ามอ l เลอร์แอตแทนะครับดังนั้นฝ่ายดำจะต้องเดินอย่างถูกต้องนะครับก็คือฝ่ายดำจะเดินไนท์กินจากนั้นเมื่อฝ่ายขาวเข้าป้อมนะครับฝ่ายดำต้องเอา B ีชอปกินไนท์ที่4 3นะครับจากนั้นเมื่อฝ่ายขาวเอาพรนกินบีชอปนะครับแต่ที่ดีสุดนะครับฝ่ายดำเดิน d5 นะครับในตอน,นนี้ ไฟขาวเดิน B op, บีช็อปกลับมาที่ D3 จากนั้นฝ่ายดำเข้าป้อมนะครับก็จะเป็นเกมที่ฝ่ายดำมีตำแหน่งการเล่นที่โอเคนะครับแล้วก็านก็ได้ควบคุมในตำแหน่งเซนเตอร์ด้วยนะครับโอเคครับลรยย้อนไปตั้งแต่เริ่มแรกนะครับในตำแหน่งที่ฝ่ายขาวเดินพอร e 4 e 5นะครับจากนั้นพัฒนาตัวาน f 3ฝ่ายดำเดินน c e 6บีชอป c สนะครับแล้วก็ b i s o o p c 5้าตอนนี้นะครับฝ่ายขาวเดิน c 3นะครับจากนั้นฝ่ายดำเดิน knight f 6นะครับฝ่ายขาวเดินพ a w d 4นะครับโจมตีที่เซนเตอร์ p a w กินพ a w n p a w กินพ a w n จากนั้นบีชอป b c เช็คนะครับเมื่อกี้เราดูลายที่ฝ่ายขาวเดิน knight c 3ไปแล้วนะครับทีนี้เราจะมาดูกรณีที่ฝ่ายขาวเดิน b ีช็อมาที่ D2 นะครับในจะมันดูนิดนึงนะครับในตถาน,นี้ถ้าฝ่ายดำไม่เดิน b s h o p ปเช็คที่ B4 นะครับแต่เลือกที่จะเดินอ่าบีมาที่ B6 ในละะนักษณะนี้นะครับฝ่ายดำก็จะเสียเปรียบอย่างมากนะครับโดยฝ่ายขาวจะมีโอกาสได้บุกก่อนนะครับโดยการเดินพร <c oughs> <P> ที่ D5 นะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าพร คู่การกระดานของฝ่ายขาวนั้นดูมีประสิทธิภาพมากนะครับซึ่งฝ่ายดำนั้นควรที่จะเดิน D5 มากันเอาไว้นะครับแต่ว่าเมื่อฝ่ายดำไม่ได้เดิน B Shop มาเช็คที่ B4 นะครับแต่ว่าเลือกเทียเดินกลับไปที่ B6 ทํทำให้ฝ่ายขาวมีโอกาสที่จะเดินก่อนนะครับลุยเลยเมื่อเดิน D5 แบบนี้ทำให้ฝ่ายดำไม่มีโอกาสได้เดิน D5 นะครับ ่าขาวเดิน D5 จากนั้นฝ่ายดำมีทางเลือกแค่2ทางครับคือเดิน Knight กลับมาที่ B8 หรือว่าเดินมาที่ E7 ซึ่งไม่ดีทั้ง2แบบนะครับฝ่ายดำเดิน Knight E7 จากนั้นฝ่ายขาวเดิน E5 นะครับจะเห็นว่าพอของฝ่ายขาวนั้นมีอนุภาพที่รุนแรงมากครับ <c oughs> เมื่อเดินมาถึงแถวที่5นี้นะครับฝ่ายดำเดิน Knight G4 จากนั้นฝ่ายขาวเดิน D6 นะครับ โจมตีไนแล้วก็พรที่ c 6อ่าพรที่ c 7นะครับจะทําให้ฝ่ายดํามีปัญหาในการเล่นนะครับในตอนนี้ฝ่ายดําอาจจะเลือกโจมตีพรที่ f 2นะครับโดยการประสานงานระหว่างบิชอปแล้วก็านที่ g 4นะครับในตอนนี้ฝ่ายดําเอาไนกินพรแต่ว่าฝ่ายขาวมีแต้มสวนกลับนะครับเดินบิชอปมาที่ b 3นะครับทิ้งลูกให้กินแต่ว่าฝ่ายขาวจะได้อินิชทีฟนะครับ โดยการเดินบีชอปมาโจมตีที่ f7 นะครับแล้วก็ในที่ตำแหน่ง e7 นั้นก็ยังถูกกินอยู่นะครับจะต้องเดินหนีก่อนนะครับผมโอเคในตานี้ฝ่ายดำเดินใน g6 ฝ่ายขาวจะมีแต้มบีชอปกินพรเช็คนะครับกิน f8 นะครับตาเดียวจากนั้นฝ่ายขาวเดินบีชอป g5 นะครับเป็น Key Move นะครับก็คือจะ trap ควีนของฝ่ายดำนะครับทำให้ตายกับบิชอปที่ g5 นะครับผมดังนั้นในเราเห็นไปแล้วนะครับในการที่ฝ่ายดำไม่เดินบิชอปนี่นะครับบิชอป b4 เช็คเป็นตาเดินที่ดีสุดของฝ่ายดำนะครับจากนั้นฝ่ายขาวเดินนี่นะครับบิชอป d2 นะครับตาที่เราแนะนำให้เดินนะครับ อันนี้ผมก็แนะนำการเดินทั้ง2ฝั่งนะครับทั้งผู้เล่นที่เป็นฝ่ายดำแล้วก็ฝ่ายขาวด้วยนะครับกรณีที่เพื่อนๆเ,เล่นเป็นหมากดำนะครับก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้นะครับในตาลนนี้นะครับฝ่ายดำดีสนนะครับเอาบิชอปกินบิชอปจากนานฝ่ายขาวเอานายกินบิชอปเราย้อนดูนิดหนึ่งนะครับ จะเห็นว่าพอที่ e4 ขาดอยู่ถ้าฝ่ายดำเลือกที่จะเอาไ n i กินพอนะครับในตอนนี้เราจะมีแต้มเอา bishop กิน b ิช h o p นะครับที่ b4 จากนั้นเมื่อฝ่ายดำเอาไ n i กินฝ่ายขาวเอา b ิช h o p กินกับพอ w ที่ f7 เช็คนะครับเมื่อเมื่อฝ่ายดำเอาคิงกิน bishop เราจะมีแต้มควีนมาที่ b3 เช็คคิงดํดำจากนั้นก็จัดการกินไ n i ที่ b4 นะครับ ซึ่งแต้มดีสุดของฝ่ายดำนะครับก็จะเป็นดังนี้ครับเดินพอมาที่ D5 จากนั้นฝ่ายขาวเดินควีนกินไนที่ b ีซึ่งฝ่ายขาวอาจจะเลือกเดินไนเช็คที่ E5 ก็ได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าในแต้มนี้ฝ่ายดำจะมีแต้มที่บังคับรูปที่หาเสมอได้ง่ายนะครับอย่างเช่นฝ่ายดำเดินคิงมาที่ E6 จากนั้นเมื่อเราเดิน ควีนกินไนที่ b 4นะครับฝ่ายดำมีแต้มนี่นะครับควีน f 8นะครับบังคับที่จะโจมตีตำแหน่ง f 2นะครับซึ่งฝ่ายขาวไม่มีตัวป้องกันนะครับแล้วก็โจมตีควีนที่ b 4ในเวลาเดียวกันก็เท่ากับว่าฝ่ายดำนั้นบังคับที่จะแลกควีนนะครับดีสุดนะครับฝ่ายขาวต้องแลกควีนด้วยเอาควีนกินควีนจากนั้นลูกกินควีนแล้วก็ฝ่ายขาวเดินนะครับไนท์ c 3นะครับในแต้มนี้ถ้าฝ่ายดำนะครับเดิน knight นกินพอที่ f 2ก็จะพลาดอย่างแรงเลยนะครับฝ่ายขาวจะมีแต้ม castle นะครับเดิน king เข้าป้อมแล้วก็จะเห็นว่า knight ของฝ่ายดำนั้นจะต้องเสียนะครับเพราะว่าถ้าเดินไ n i g หนีไปทางอื่นนะครับจะทำให้ลูกที่ f 8นั้นโดนกินนะครับผมในตอนนี้นะครับก็จะเป็นความผิดพลาด ของฝ่ายดำนะครับดังนั้นเมื่อฝ่ายขาวเดินนี่นะครับเดินไ n i g c 3นะครับฝ่ายดำก็ควรที่จะ,ะกินหรือว่าเดินตาอื่นอย่างเช่น p a w c 6อะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็เล่นเล่นกันไปได้นะครับผมย้อนดูนิดนึงนะครับถ้าเราไม่เลือกที่จะเดิน,น e k n e ห check นะครับแล้วก็แลกควิน ผมคิดว่าเราควรจะเก็บควีนเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะเล่นในตำแหน่งที่คิงของฝ่ายดำนั้นยังไม่ค่อยเซฟนะครับเราเลือกที่จะกินในที่ b4 ก่อนจากนั้นนะครับฝ่ายดำเดินลูก f8 นะครับเพื่อที่จะเอาคิงมาหลบที่ g8 ในตอนนี้นะครับฝ่ายขาวเดินเข้าป้อมจากนั้นคิง g8 แล้วก็ฝ่ายขาวเดิน k n i e5 นะครับ ให้หนายยืนตำแหน่งที่ e5 จะเห็นว่านายที่ e5 นั้นยืนดีมากนะครับเพราะว่าไม่มีพรของไฟดำมาไล่ได้นะครับดีสุดของไฟดำนะครับควีน g5 นะครับในตานนี้ไอเดียก็คือถ้าฝ่ายขาวเดิน f3 นะครับเพื่อไล่นายก็จะเจอแต้มทำอย่างรุนแรงนะครับอย่างเช่นฝ่ายขาวเดินพร f3 นะครับ ไฟดำมีแต้มควีน e n E3 เช็คนะครับจากนั้นคิงต้องเดินไปที่ s 1นะครับจากนั้นไฟดำเดิน knight f 2เช็คโดยดีสุดนะครับฝ่ายขาวต้องเดินคิงไปที่ g 1นะครับในตาเนี้ถ้าฝ่ายขาวเอาลูกกิน k n i นะครับก็จะเจอ Queen c 1เช็คนะครับจากนั้นก็จะถูก c h e c k m a นะครับโดยตั้งยอมเสียทั้งควีนและลูกเดินให้กินฟรีนะครับซึ่ง ดังนั้นใน,ในตานนี้ดีสุดนะครับฝ่ายขาต้องเดินคิงมาที่ g 1นะครับก็จะเข้ารูปสมาร์ทเมทนะครับโดยฝ่ายดำจะเดินไนท์ไปที่ s 3 d o ดับเบิลเชคนะครับโดยทั้งควีนเชคแล้วก็ไนท์เช็คในเวลาเดียวกันนะครับจากนั้นคิง s 1แล้วก็ตามที่สวยงามครับควีน g 1 c h e เชคนะครับเมื่อฝ่ายขาวเอาดูก,กินฝ่ายดำม,มีแต้มไนท์นที่ f 2เชคเมทนะครับผม ทั้งนั้นแต้มน,นี้ฝ่ายขาวจึงไม่สามารถเดิน f3 เพื่อที่จะไล่ไนายของฝ่ายดําได้นะครับดีสุดนะครับฝ่ายขาวอาจจะเดินควีนมาที่ b5 นะครับโจมตีพรที่ตำแหน่ง d5 นะครับฝ่ายดำอาจจะเดิน c6 นะครับป้องกันพอจากนั้นฝ่ายขาวเดินควีนกลับมาที่ d3 นะครับเพื่อป้องกันลาย หรือว่าบริเวณที่ฝ่ายดำจะเข้ามาเช็คคิงข่าวได้นะครับเพื่อที่อนาคตจะเดิน f 3นะครับฝ่ายดำอาจจะพัฒนาตัวอย่างเช่นบิชอป f 5ฝ่ายขาวเดินแต้ม f 4นะครับโจมตีควีนควีนไปที่ s 4แล้วก็นายมาที่ d 2นะครับเพื่อที่จะชาเลน์นทยที่ตำแหน่ง e 4นะครับถ้าฝ่ายดำเดินนายกินนายนะครับฝ่ายขาวเดินควีนกินไนายก็จะทำให้ฝ่ายขาวมีตำแหน่งที่ คนข้างจะโอเคนะครับเพราะว่ามีในที่ตำแหน่ง e5 ที่ไม่มีตัวมาไล่ได้นะครับผมสู้กับ b s h o p ของฝ่ายดำซึ่งอนาคตอาจจะมาที่ e4 นะครับในตาเดิมนะครับเมื่อฝ่ายขาวเดินในมาที่ d2 challenge knight ของฝ่ายดำฝ่ายดำอาจจะคิดเทชั่นโดยไม่กินตอบนะครับอาจจะเดินลุกมาที่ f6 นะครับเพื่อที่อาจจะมาช่วยโจมตีในตำแหน่ง s6 นะครับเพื่อจะโจมตีคิงของฝ่ายขาว ฝ่ายขาวอาจจะเดินนายกินไายนะครับบิชอปกินไายจากนั้นควี e มาที่ g3 นะครับทําการแลก q u e e ของฝ่ายดําออกไปน่าจะพอๆกันนะครับสําหรับตำแหน่งนี้ <Okay. S 1> เราย้อนมาดูในตำแหน่งนี้นะครับเมื่อฝ่ายดําเดิน bishop b4 check นะครับดีสุดนะครับ bishop d2 เราดูกรณีที่ฝ่ายดําเอาไายกินพอไปแล้วนะครับ อีกทางเลือกหนึ่งนะครับฝ่ายดำอาจจะเดินบิชอ OP กินบิชอ OP นะครับเมื่อฝ่ายขาวเดินไนท์กินบิชอ OP ฝ่ายดำนะครับดีสุดต้องชาเลนเซนเตอร์ของฝ่ายขาวนี่นะครับเพราะว่าฝ่ายขาวมีพรที่ดูมีอนุภาพนะครับที่ D4 และ e 4นะครับฝ่ายดำเดิน D5 นะครับจากนั้นฝ่ายขาวเอาพรกินพรฝ่ายดำเอาไนท์กินพรในต่เดียวนี้นะครับฝ่ายขาวมีทางเลือก หลักๆอยู่2วิธีนะครับก็คือเดินกิ่งเข้าป้อมนะครับหรือว่าอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเดินควีนมาที่ b 3นะครับซึ่งเป็นเมนไลน์ซึ่งเล่นกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับผมซึ่งดีสุดของฝ่ายดาอาจจะเป็นแต้มไนท์ Knight มาที่ a 5นะครับไล่ควีนแล้วก็บิชอปที่ c 4นะครับฝ่ายขาวมีแต้มควีนเช็ค ดีสุดของฝ่ายดำคือเดิน k น i g h t กับมัที่ c หกจากนั้นจากนั้นฝ่ายขาวอาจจะก,กดดันต่อโดยการเดิน knight มาที่ e 5นะครับแล้วก็เมื่อฝ่ายดำเข้าป้อมไปแล้วนะครับในในแต้มนี้นะครับถ้าฝ่ายขาวเดิน k น i g กิน k น i g นะครับฝ่ายดำจะมีแต้ม queen c h e c ที่ e 8นะครับดังนั้นทําให้ฝ่ายขาวจะไม่มีเวลาที่จะกิน k น i g นะครับโอเคหลังจากที่ฝ่ายดำเข้าป้อมนะครับฝ่ายขาวดีสุดนะครับ บิชอปกินไนท์แล้วก็ฝ่ายดำมีทางเลือกอย่างเช่นเอาไนท์กินไนท์หรือว่าเอาควีนกินบิชอปนะครับซึ่งถ้าฝ่ายดำเอาควีนบิชอปแล้วเ,เอาไนท์กินไนท์นะครับพรกินจากนั้นฝ่ายขาวต้องเข้าป้อมนะครับในตาเดนนี้เค <Okay. S 1> จากนั้นฝ่ายดำจะมีแต้มตอบโต้นะครับโดยการเดินพรมาที่4 5หนะครับแล้วก็ฝ่ายขาวเดินไนท์ F3 นะครับเพื่อที่จะป้องกันพร ที่ d4 นะครับเพราะว่าฝ่ายขาวไม่สามารถเอาพรกินพรได้นะครับเพราะว่าในที่ D2 นั้นขาดอยู่นะครับผมต้องเดินไนมาที่ F3 นะครับเพื่อป้องกันในตาตนี้นะครับก็ก็จะมีโอกาสทั้งสองฝ่ายนะครับในการเล่นโดยฝ่ายดำจะมีจุดอ่อนคือพรที่ C7 นะครับแต่ว่าฝ่ายดำก็จะมีโอกาสในตำแหน่งที่เปิดโล่แบบนี้นะครับบิชอปก,ก็จ,จะทำงานได้ดีนะครับแล้วก็ยังกดดนันพรที่ ด4ด้วยนะครับย้อนกลับมานะครับในตำแหน่งนี้เมื่อกี้เราดูอ่าฝ่ายดำเดินไนท์มาที่ A5 ไล่ควีนนะครับแล้วก็มีลายที่เป็นที่นิยมนะครับคือฝ่ายดำจะเดินไนท์กลับมาที่ E7 นะครับเพื่อที่จะ,ะยืนตำแหน่งของไนท์นี่นะครับแล้วก็ดีสุดนะครับฝ่ายขาวเข้าป้อมฝ่ายดำเข้าป้อมจากนั้นฝ่ายขาวเดิน ลูก F มาที่ e 1นะครับแล้วก็ไฟดำเดิน c 6นะครับอันนี้ก็จะทำให้มีโอกาสทั้ง2องฝ่ายนะครับโดยฝ่ายขาวมี isolate pawn ที่ตำแหน่ง d 4นะครับจะทำให้เป็นตัวช่วย support ในการเดินนมาที่ e 5แล้วก็อนาคตในจะมาที่ e 4แล้วก็ช่วยในการโจมตี king นะครับผมในอนาคตนะครับก็สามารถเล่นได้ทั้ง2ฝั่งนะครับ เราย้อนมาอีกนิดนึงนะครับสำหรับตำแหน่งนี่นะครับก่อนที่เราจะจบในเกม g e o c o p e เปนโนนะครับหลังจากที่นี่นะครับเราย้อนดูนิดนึงนะครับเมื่อ b ิชอป B4 c เช็ไฟขาวเดินบิชอป D2 แล้วก็ทำการกินแลกกันนะครับไฟดำเดิน D5 นะครับ Key Move ในตำแหน่งนี้เป็น ต่เดินที่สําคัญนะครับ d5 ถ้าเพื่อนๆเ,เป็นหมากดําจะต้องเดิน d5 เพื่อหยุดยัง้งพรเซนเต์ของฝ่ายขาวนะครับจากนั้นฝ่ายขาวเอาพอรกินพรแล้วก็ฝ่ายดำเอานายกินพรในแต่นี้ถ้าฝ่ายขาวไม่เดินคีมมาที่ b3 นะครับอีกทางเลือกหนึ่งก็คือเดินขิงเข้าป้อมนะครับฝ่ายดําเข้าป้อมนะครับจากนั้นในอนาคตนะครับฝ่ายขาวก็จะมี การเล่นที่แอคทีฟนะครับของโตหมากเพราะว่ามีการซัพพอร์ตของไอโซลิดพอนะครับแล้วก็แต่ว่าไอโซลิดพอนเนี่ยก็จะมีจุดอ่อนเมื่อไยดำสามารถที่จะทำการแลกโตหมากออกนะครับก็คือแลกไมเนอร์พีก็คือนท์กับบิชอปออกได้จะทำให้พอนที่ดีสีนั้นเป็นเป้นเปานะครับในการโจมตีของไฟดำอันนี้ก็เป็นไอเดียในการเล่นนะครับสำหรับ รูปนี้นะครับของไยดาวจะไปขาวก็จ,จะเอาลูกมาที่ e1 นะครับ c1 ในลักษณะน,น,นี้นะครับแล้วก็นายมาที่ e5 อะไรททำนองนี้นะครับก็เล่นกันได้ทั้งสองฝั่งนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียเบื้องต้นนะครับสำหรับผู้เล่นมือใหม่ซึ่งผมก็ไม่ได้เจาะลึกมากนะครับถ้าเจาะลึกมากกว่านี้อาจจะรับกันไม่ไหวนะครับผมเอาละครับก็หวังว่า รูปเปิดแรกนะครับสำหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับอิตาเลียนเกมนะครับซึ่งยังมีลายแยากย่อยไปอีกนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะดูในคลิปต่อๆไปนะครับเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายลาก่อนนะ